สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องระบบการเงินและโครงสร้างของตลาดการเงินนะครับเริ่มแรกนะครับเราดูที่หัวข้อที่1ก่อนครับคำว่า SSU นั้นภาษาอังกฤษมาจากคำว่า Super Spending Unit หมายความว่ารายได้เนี่ยมากกว่ารายจ่ายนะครับ2คือ Deficit Spending Unit หรือภาษาอังกฤษย่อด้วยตัว DSU คือรายได้น้อยกว่ารายจ่ายนะครับโอเคต่อมาดูที่เงินลงทุนนะครับเงินลงทุนเนี่ยคือสินทรัพย์ที่ถูกคิดมูลค่าตามมูลค่าตลาดราคาตลาดที่บุคคลทั่วไปและนิติบุคคลนั้นถือครองอยู่แล้วเราจะแบ่งลักษณะของสินทรัพย์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับคือ1คือสินทรัพย์ที่มีตัวตนหรือ tangible asset คือจับต้องได้เช่นอาจจะเป็นรถยนต์ทองคําอะไรที่มันจับต้องได้นะครับ2คือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเป็น intangible asset เช่นตราสารทางการเงินเป็นบอนด์คืออาจจะเป็นพันธบัตรหรือสต็อกก็เป็นหุ้นนะครับลักษณะที่สำคัญของเงินลงทุนเนี่ยแบ่งเป็น3ประเภทนะครับคือ1คือmobility คือสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับ2คือไวต่อสิ่งแวดล้อม3คือ scarce หรือขาดแคลนนะครับนี่ก็คือเป็น flow หรือเป็นแผนภาพของเงินลงทุนนะครับว่าเงินลงทุนเนี่ย1คือเงินลงทุนเนี่ยมันสามารถไปเป็นเงินลงทุนในโครงการต่างๆแล้วก็การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ประชาชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นแล้วก็การใช้จ่ายเนี่ยเพื่อคอนซัมชันและการเซฟวิ่งแล้วก็อินเวสเมนต์เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยโอเคครับต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องหน้าที่บทบาทของรัฐบาลและว่ามีองค์กรหรือหน่วยงานไหนบ้างที่มากำกับดูแลระบบการเงินในประเทศไทยนะครับซึ่งระบบการดูแลบริหารจัดการเรื่องเงินทองในประเทศไทยก็จะมีอยู่2หน่วยงานหลักด้วยกันคือกระทรวงการคลังกับแบงก์ชาตินะครับหรือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโอเคเรามาดูที่รัฐบาลหน่อยครับรัฐบาลนั้นก็จะมีการกำหนดนโยบายกำกับดูแลตลาดการเงินแล้วก็พัฒนาระบบการเงินนะครับแล้วก็แทรกแซงตลาดการเงินโอเคต่อไปเรามาดูที่บทบาทของกระทรวงการคลังนะครับบทบาทของกระทรวงการคลังนี่ก็คือการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและดำเนินนโยบายการคลังจัดหารายได้เข้ารัฐกระทรวงการคลังก็จะมีนโยบายในการเก็บภาษีนิติบุคคลหรือภาษีบุคคลธรรมดาหรือพงศ.91อะไรทำนองนี้นะครับต่อไปหรือเราจะไปดูที่แบงก์ชาตินะครับแบงก์ชาติจะดำเนินการนโยบายทางการเงินคือให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลในการออกพันธบัตรเครื่องมือของการคลังนะครับก็คือจัดทำงบแบบขาดดุลเกินดุลสมดุลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจครับว่าถ้าอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำจะใช้นโยบายแบบใดถ้าเกิดภาวะเงินเฟ้อก็ใช้นโยบายแบบใดทั้งนโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพื่อที่จะมาพิจารณาว่าเราจะใช้นโยบายไหนในการวิเคราะห์และพิจารณาครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจว่าณตอนนั้นเกิดภาวะแบบไหนโอเคครับต่อมาเราจะมาดูครับว่าถ้าเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องจัดทำงบแบบขาดดุล นะรายได้น้อยกว่ารายจ่ายปริมาณเงินในระบบเนี่ยหรือ Money Supply ก็เพิ่มสูงขึ้นถ้าต้องการให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงก็จัดทำงบแบบเกินดุลคือรายได้มากกว่ารายจ่ายต่อไปนะครับเราจะมาดูถึงเรื่องแบงก์ชาติเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญถ้าแบงก์ชาติจะกระตุ้นเศรษฐกิจก็ทำให้ปริมาณเงินในระบบเนี่ยเพิ่มขึ้น Money Supply เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะทำให้ประชาชนหรือคนเนี่ยมาลงทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับแบงก์ชาติชะลอตัวก็ลดปริมาณเงินในระบบคือเพิ่มดอกเบี้ยนะครับก็คลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องระบบการเงินและโครงสร้างทางตลาดการเงินนะว่ามีอะไรบ้างมีลักษณะสำคัญอย่างไรทั้งตลาดการเงินตลาดลงทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแผนภาพของเงินลงทุนแล้วก็บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลค
ือมีองค์กร2หน่วยงานใหญ่หรือจะเป็นหลักๆที่สำคัญก็คือแบงก์ชาติและกระทรวงการคลังคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับต่อไปคลิปต่อไปก็จะเป็นอธิบายเรื่องโครงสร้างทางตลาดการเงินหรือ Financial Market นะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ